ยูเครนจับสายข่าวรัสเซียวางแผนลอบสังหารเซเลนสกีหน่วยความมั่นคงของยูเครนได้จับกุมหญิงรายหนึ่งที่เชื่อว่ามีส่วนในการวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีของยูเครนหน่วยความมั่นคงของยูเครนได้เปิดเผยว่าได้สกัดแผนลอบสังหารประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีเอาไว้ได้โดยจับกุมหญิงคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าทำหน้าที่เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของผู้นำยูเครนส่งให้กับรัสเซียหน่วยความมั่นคงของยูเครนได้เปิดเผยว่าหญิงต้องสงสัยรายนี้พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่ประธานาธิบดีของยูเครนอาจจะเดินทางไปเยือนระหว่างการลงพื้นที่ในภูมิภาคมิโคลาอิฟเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยรัสเซียวางแผนโจมตีทางการที่มีเป้าหมายคือการสังหารผู้นำของยูเครนโดย SBU บอกด้วยว่าสามารถที่จับกุมหญิงรายนี้ได้แบบคาหนังคาเขาในขณะที่กำลังส่งมอบข้อมูลให้กับรัสเซียนอกจากนี้ยังพบอีกว่าหญิงต้องสงสัยคนดังกล่าวได้เก็บข้อมูลเพื่อหาพิกัดของระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ควบคุมโดยระบบสัญญาณไฟฟ้าวิทยุและคลังเก็บกระสุนของกองทัพของยูเครนอีกด้วยจากการสืบสวนได้พบว่าผู้กระทำความผิดอาศัยอยู่ในโอซาคอฟในภูมิภาคมิโคลาอิฟและเคยเป็นพนักงานขายในร้านค้าอุปกรณ์ทางการทหารสำหรับตัวของประธานาธิบดีเซเลนสกีนั้นมีรายงานว่าเผชิญกับความพยายามลอบสังหารหลายครั้งนับตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนโดยเฉพาะในช่วงต้นของสงครามที่รัสเซียสามารถบุกประชิดกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศโดยมีรายงานว่าทหารของรัสเซียพยายามที่จะโดดร่มเข้ามาในพื้นที่เมืองหลวงเพื่อสังหารและจับครอบครัวของเซเลนสกีในขณะที่มิคาริโอโปรยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีของยูเครนเคยเปิดเผยว่าความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีเซเลนสกีไม่ได้เกิดขึ้นเพียง 2-3 ครั้งตามที่สื่อต่างประเทศนำเสนอแต่เกิดขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งส่วนความคืบหน้าในสถานการณ์การสู้รบเมื่อวันที่7สิงหาคมรัสเซียได้ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองโพคอฟในภูมิภาคโดเนตส์ของยูเครนโดยได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งรวมไปถึงโรงแรมและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนและบาดเจ็บ30คนและนอกจากนี้การที่ยูเครนยังเปิดเผยอีกว่าในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่5สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมารัสเซียได้ระดมโจมตีท่าอากาศและยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธนำวิถีกว่า70ลูกหลายระรอกถล่มเป้าหมายหลายแห่งในยูเครนโดยกองทัพของยูเครนรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีของรัสเซียจนตกประมาณ 30-40 ลูกและได้สามารถสอยโดรนพิฆาตซาเฮดตกได้ทั้งหมดแต่ทว่ายูเครนไม่ได้เปิดเผยว่ามีสถานที่ใดบ้างถูกโจมตีโดยขีปนาวุธของฝ่ายรัสเซียที่สามารถบินรอดระบบป้องกันภัยทางอากาศมาได้โดยอีกอร์ไคเมนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนได้เปิดเผยเมื่อวันที่7สิงหาคมว่ามิสไซล์ของรัสเซีย2ลูกได้ตรงเข้าโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองโพสคอฟในภูมิภาคโดเนตส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บ31คนภาพจากวิดีโอและรูปที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนได้ปล่อยออกมานั้นเผยให้เห็นผู้คนที่อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังรวมถึงอาคารขนาด5ชั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยมีรถพยาบาลอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไคเมนโกรได้กล่าวว่าการโจมตีระลอกแรกส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต4คนในขณะที่การโจมตีระลอกที่2ได้ฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินในภูมิภาคโดเนตส์1คนโดยทางการจะเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายที่อยู่ในอาคารหลังดังกล่าวต่อไปหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนรายงานเพิ่มเติมว่าอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีระลอกที่2นี้มีอาคารหลังหนึ่งก็คือโรงแรมซึ่งเป็นที่พักยอดนิยมของนักข่าวต่างประเทศที่ลงพื้นที่ทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนด้วยโดยมีนักข่าวทั้ง BBC Financial Times Globe and Mail และ Channel 4ที่เคยพักในสถานที่ดังกล่าวอีกด้วยที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว CNN และสำนักข่าว The Guardianแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เช่นเคยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe
กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ